ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระรอกตัวหนึ่งมีหางที่เป็นพวงสวยงามมันชักชวนหอยทากชราได้เดินทางไปจากหมู่บ้านเล็กๆนี้เพื่อไปเที่ยวในป่านอกเมืองเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศในฤดูร้อนอันแสนสดใสในขณะที่ทั้งสองนั้นได้เดินทางกันไปครึ่งค่อนวันแล้วเจ้ากระรอกหนุ่มก็ได้หันมาแล้วเอ่ยกับเจ้าหอยทากชราเชิงท้าทายว่าเน่เจ้าปู่หอยทากเดินอย่างเนี้ยไม่สนุกเลยนะดูสิเดินมาตั้งนานเหนื่อยก็เหนื่อยเราอะมาแข่งกันดีไหมว่าใครจะไปถึงที่ชายป่าก่อนกันอะดีไหมเจ้าหอยทากนั้นไม่ได้พูดอะไรได้แต่พยักหน้ารับเจ้ากระรอกเห็นดังนั้นจึงได้ตั้งท่าแล้วกำลังตั้งต้นนับ 1-3 จากนั้นก็ได้กระโดดบ้างวิ่งบ้างไปตามต้นไม้ต่างๆจนในไม่ช้าก็มาถึงชายป่าด้วยความเหนื่อยอ่อนไม่ใช่น้อยไอ้ใครกันนะพี่ว่าเราเป็นสัตว์อายุมากแล้วก็เก่งกาจเฉลียวฉลาดกว่าเฮ้ยที่แท้กระรอกหนุ่มอย่างเราตั้งหากล่ะก็คือผู้ชนะเจ้าหอยทากนะไม่มีวันชนะข้าได้หรอกเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินเจ้ากระรอกหนุ่มได้เอ่ยขึ้นอย่างภาคภูมิใจในความสามารถของตนจากนั้นก็ได้แกว่งพวงหางเล่นไปมาด้วยความสบายอกสบายใจหางที่แกว่งไปนั้นก็ได้บังเอิญไปกระทบกับต้นไม้จนเสียงดังโผล่เจ้ากระรอกหนุ่มได้วิ่งลงไปดูก็ได้พบเจ้าหอยทากชราอยู่ที่พื้นดินเปลือกของหอยทากนั้นได้แตกและปลิออกหอยทากชราได้ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดพลางกับพูดไปว่าโอ้ยเจ้านี่ช่างไม่ระวังเอาซะเลยนะไอ้เจ้ากระรอกหนุ่มเอ้ยขาดเจ็บไปหมดแล้วโอ้ยเจ้ากระรอกหนุ่มเห็นดังนั้นก็เพิ่งรู้ว่าที่แท้แล้วเจ้าหอยทากชรานั้นแอบเกาะหางของมันมาด้วยแล้วก็เดินทางมาถึงที่นี่พร้อมกับเจ้ากระรอกหนุ่มโดยไม่ได้เป็นผู้แพ้เลยและเป็นผู้ที่ไม่ต้องใช้เรี่ยวแรงในการเดินทางเลยแม้แต่น้อยก็เทียบเท่ากับว่าเจ้าหอยทากนั้นฉลาดกว่าเจ้ากระรอกนั่นเองเลยค่ะเด็กๆ